โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับพี่เอกอีกแล้วนะครับในเกมที่ชื่อว่า T-Pen Simulator นะครับโอเคจะกระดกลิ้นทำไมไม่รู้ครั้งที่แล้วก็คือพี่เล่นไปสักพักนึงนะครับแล้วก็เผลอไปกดไอ้ปุ่มรีเซ็ตขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าพอกดปุ่มรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่เอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นใหม่กันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์คือพี่จะพยายามเก็บตังค์เพื่อปลดล็อกเข้าไปถึงด้านในสุดนะครับเพื่อไปดูว่าในหีบเนี่ยมันมีอะไรนะครับว่าแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านี่เอาต้นไม้ธรรมดาปลูกขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีให้ต้นเดียวเอาละครับตอนนี้ก็ปลูกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเก็บเมล็ดกันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็ไปพักแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเล่นใหม่นี่ครับเก็บเมล็ดเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บสำหรับวิธีการซื้อของนะครับพี่เอกจะใช้วิธีการซื้อเมล็ดนะครับเมล็ดอันใหม่เนี่ยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนเจอว่าเมล็ดไหนเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดนะครับเราก็จะไปซื้อเมล็ดอันนั้นนะครับมาปลูกเยอะๆเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มเงินได้เร็วๆนั่นเองเอาละครับจังหวะนี้ก็ระหว่างรอให้เมล็ดมันตกนะครับเราก็จะขุดไปเรื่อยๆเนาะตัวพั่วของเราเนี่ยเรายังไม่อัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราต้องมีตังค์อีกสักระยะหนึ่งเนาะให้แบบมีตังค์สักประมาณ 1,000-2,000 แล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อพั่วนะครับตอนนี้เมล็ดสำคัญที่สุดนะครับเก็บเสร็จแล้วก็มาเซลแบบนี้นะครับเซลแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บต่อนะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยเอาละครับตอนนี้เพียก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาได้หลายเมล็ดแล้วนะครับแล้วก็ทยอยปลูกมานะครับจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งนะครับที่ปลูกเนี่ยคือจะปลูกซ้ายกับขวาก่อนจะเว้นตรงกลางเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ที่มันคุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะครับไปปลูกไว้เวลาเราเดินเข้ามาเราจะได้เก็บเมล็ดนั้นได้ก่อนนะครับทางขวานะครับจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทดลองปลูกแต่เมล็ดที่เกิดใหม่คือเมล็ดที่เราซื้อมาได้ใหม่เราก็จะเอานั้นมาลงตรงนี้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ระหว่างนี้เราก็ขุดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆด้วยนะครับแบบนี้เนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไม่งั้นเรายืนรออย่างเดียวเนี่ยกว่าเมล็ดมันจะร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะช้าจะเห็นว่าตอนนี้อัปเกรดกระเป๋าแล้วนะครับไปซื้อกระเป๋าให้มันได้ถึงราคา250มานะครับก็ใช้ตังค์ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะโอเคเนี่ยตอนนี้เต็มแล้วนะครับเราก็ไปขายเรามี 3,684ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งเก็บให้มันเต็มก่อนแล้วก็ไปขายตังช่วงนี้ก็จะได้เยอะขึ้นแล้วนะครับได้เป็นหลักพันแล้วแหละเมื่อก่อนนี้เราได้หลัก10เนาะได้น้อยมากทางซ้ายเนี่ยครับจริงๆแล้วจะวิ่งไปเก็บด้วยก็ได้หรือจะไม่เก็บก็ได้เนาะระหว่างนี้เราก็แบบเนี่ยขุดๆแล้วก็เดินกลับไปฟาร์มนะครับขายได้ตังมาแล้วนะครับซื้อปุ๊บนี่เหลืออีกนิดเดียวนะครับตอนนี้ 20,000 แล้วเนาะเราก็เก็บขายเงี้ยไปหลายๆรอบนะครับโอเคมี FC พามาดูสวนนะครับน้องเขาเพิ่งเข้ามาเล่นมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวอยู่ด้านหลังนะครับก็ค่อยๆพยายามฟาร์มไปนะครับเดี๋ยวก็ได้นะก็คงงงๆอยู่นะครับเข้ามาไม่รู้จะทำอะไรขุดปลูกไปได้ต้นเดียวแล้วก็เดินเก็บเมล็ดไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไปขายก็แนะนำน้องเขาไปแล้วเดี๋ยวคงจะได้เห็นฟาร์มสวยๆนะครับว่าแล้วเราก็กลับไปฟาร์มของเราต่อนะครับเอาละครับได้ตังค์มาอีกแล้วครับไปซื้อ20,000ใช่ไหมเรียบร้อยโอ้โหเหลืออีกนิดนึงนะครับฟาร์มยากเหลือเกินเอ้าไปฟาร์มต่อโอเคก็ทำไงได้ครับตังค์ไม่มีก็ต้องฟาร์มต่อไปนะครับมันก็มี2แนวทางครับแนวทางแรกคือพยายามซื้ ต้นไม้ที่มันราคาคุ้มแล้วก็ออกลูกได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เอาเมล็ดไปขายอีกแนวทางนึงก็คือพยายามอดทนเก็บตังค์นะครับแล้วก็ซื้อเมล็ดที่มันราคาสูงที่สุดเนาะแต่ว่าพี่ว่าแนวทางแรกจะดีกว่าคือเราเก็บตังค์นะครับแล้วก็ดูเมล็ดที่มันคุ้มๆแล้วก็ซื้อมาลงนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับว่าใช้เมล็ดอะไรส่วนใครมีแนวทางอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้จะได้เล่นกันเร็วๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปขายดีกว่าโอเคครับสุดแล้วกดปริ้ง 30,000 สุดท้ายเรียบร้อยปลดล็อกแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่เราปลดล็อกมาต้องนานเพื่อได้รับเหรียญรีเบิร์ต20อันเขียวๆเนี่ยนะโอ้โหตายแล้วแล้วก็รีเบิร์ตยังไม่ได้ด้วยนะครับดูสิ
เขาบอกว่าถ้ารีเบิร์ตนะครับเราจะสามารถได้รับคอยแล้วก็ทีพล็อตเนี่ยเร็วขึ้นเป็น 20% นะครับแต่เราต้องมีเท่าไหร่เนี่ย 50,000 โอ้ย 50,000 เลยเหรอโอ้โหเอาไปลุยต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ซื้อมาเยอะแล้วนะครับเมล็ดพันธุ์แล้วก็จากการทดลองจะรู้ว่าต้นซากุระนะครับในราคา 2,000 เนี่ยมันให้เมล็ดได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับนี่เราก็เลยปลูกเป็นแนวไว้เลยนะครับอย่างนี้เลยนี่เสร็จแล้วทำไงครับเวลาเก็บแล้วก็นี่สูงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็วิ่งเก็บนะครับวิ่งไปเป็นแถวอย่างนี้เนาะแล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยครับแป๊บเดียวเองนะครับเราก็จะเก็บได้เร็วมากนะครับตอนนี้เรามีตังค์อยู่ 35,000 แล้วเนาะเดี๋ยวลองเก็บดูนะครับว่าถ้าเก็บจนครบแล้วเอาไปขายเนี่ยจะได้เงินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับวิ่งเก็บไปเรื่อยๆก่อนเนาะเรียบร้อยลองขายดูนะครับปิ้งโอ้ได้มา 64,000 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะครับตอนนี้ซื้ออันสุดท้ายเลยนะครับพอซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถบรรจุตัวเมล็ดนะครับได้ถึง 1,500 เลยนะครับถือว่าเก็บได้เยอะมากๆจาก250นะครับแล้วก็พั่วเนี่ยพี่ว่ามันขุดช้ามากเดี๋ยวลองซื้อไปเท่าที่ซื้อได้ก่อนนะครับตอนนี้อยากจะปลดล็อกให้หมดทุกอันเลยเนาะนี่บายไปนะครับมีตังเอาตังหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองพั่วดูนะครับว่าพั่วอันใหม่ดีไหมนี่โอ้โหกระเป๋าสวยป่ะเหมือนกระเป๋าไอ้เนี่ยที่เป็นพวกมนุษย์อวกาศอะนะครับนี่ไล่ของพี่นะครับมีแต่สีชมพูเพราะว่าปลูกแต่ต้นซากุระนะครับปึ๊ดเนี่ยวิ่งไปแป๊บเดียวนะครับเก็บมาได้หลายเหรียญละอ่ะเดี๋ยวลองขุดดูนะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ1 2เอ้าเสร็จแล้วเอ้ยก็2ทีเสร็จเลยนะครับเร็วดีนะครับมีขุดมันโอเคเนี่ยขุดดีเลยครับกด2ทีเองปั๊บเร็วมากโหสุดๆโอเคเดี๋ยวพี่จะลองนะครับเก็บวิ่งเก็บฟาร์มไว้ก่อนเนาะว่าอยากรู้เหมือนกันครับว่ากระเป๋าที่ตันที่สุดแล้วนะครับช่องสุดท้ายที่มันเก็บได้ 1,500 เม็ดเนี่ยเวลาเก็บจนเต็มแล้วเวลาเราเอาไปขายเนี่ยเราจะได้ตังประมาณสักเท่าไหร่จากไอ้ต้นซากุระสีชมพูที่เราวิ่งนี่เนาะแต่อาจจะมีเม็ดอื่นปนด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เฉลี่ยเป็นต้นซากุระแล้วกันเพราะว่าพี่ก็จะวิ่งเก็บแต่ซากุระเป็นหลักนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิ่งเก็บ 1,500 เม็ดมันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับเป็นชั่วโมงเก็บไปสักประมาณ 1,100 แล้วกันนะครับตอนนี้ 80,000 200,000 โอ้เอาละครับต่อไปก็พี่จะมาพูดถึงเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งพี่เองเลือกซื้อเป็นตัวเมล็ดซากุระตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือมันใช้เวลาในการปลูกน้อยเห็นป่ะแค่120เซกแล้วก็เวลาในการผลิตเมล็ดคือ10เซกนะครับแถมขายได้ต้อง100นะครับต่อ1เมล็ดนั่นหมายความว่าแค่30วิเนี่ยเราก็จะสามารถมีได้ถึง300แล้วนะครับถ้าเรามีสัก10ต้นก็เท่าไหร่อ่ะคูณกันเข้าไป 3,000 แป๊บเดียวเองนะครับถ้าเรายิ่งซื้อลงไปข้างล่างนะครับตัวเมล็ดที่ขายได้ต่อเมล็ดจะแพงแต่สังเกตเห็นป่ะครับว่าอย่างอันเนี้ย 1,800 แต่ต้องใช้เวลาต้อง60เซกมันมากกว่ากันต้อง6เท่านะครับเราวิ่งเก็บแป๊บเดียวเราได้เยอะกว่าละโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของพี่นะครับส่วนน้องๆคนไหนที่มีแนวคิดอื่นนะครับก็เอามาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเผื่อเพื่อนๆเข้ามาเจอจะได้เอาวิธีการไปลองปฏิบัติดูนะครับจะได้ฟาร์มกันเร็วๆขึ้นเนาะตอนนี้ยังปลดล็อกได้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวขอเวลาเล่นอีกสักวัน2วันเดี๋ยวจะปลดล็อกเมล็ดให้ครบนะครับแล้วมาดูว่าเมล็ดสุดท้ายเนี่ยมันดียังไงหรือมันใช้ทำอะไรนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับสำหรับน้องๆที่เล่นนานแล้วบางคนตันแล้วก็ถ้าเจอกันก็ทักกันทั้งในได้เดี๋ยวจะไปถ่ายฟาร์มให้นะครับเดี๋ยวขอออกไปที่ฟาร์มตัวเองก่อนนะจ๊ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็มีข้อความฝากไว้นิดนึงก็คือเกมแนวซิมูเลเตอร์เป็นเกมที่ต้องขยันแล้วก็อดทนเล่นนะครับ
เอาละครับสำหรับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วคลิปต่อไปมาดูกันว่าพี่เอกจะทำคลิปแนวไหนออกมานะครับใครจะคอมเมนต์ให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อมันตรงกันจะได้ทำให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ